อร่อยสดใหม่กับกะทิอัมพวาช่วงนี้นะคุณผู้ชมเดินไปไหนมาไหนลำไยขายเยอะมากเลยนะคุณผู้ชมวันนี้อาจารย์ก็เลยแบ่งลำไยมาทำเป็นของข่าวกันนะครับกับเมนูต้มยำกะทิรวมทะเลลำไยสดสูตรนี้ใครๆก็ทำได้คุณผู้ชมง่ายแถมอร่อยรสชาติครบรสทั้งเปรี้ยวหวานมันเค็มอร่อยได้ง่ายๆด้วยกะทิคุณภาพอย่างอัมพวากะทิแท้ 100% ขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดความสดที่คุณพิสูจน์ได้และตอนนี้อัมพวากะทิแท้ 100% ก็มีแบบกล่องพริสมามาให้เลือกใช้เพื่อตอบรับกระแสรักโลกด้วยนะแต่ทั้งขวดและกล่องรสชาติเหมือนกันไม่แตกต่างกันเลยเอาละเรามาลงมือปรุงกันเลยนะครับเริ่มต้นใส่น้ำสะอาดลงไปนิดหน่อยต้องรอให้น้ำเดือดก่อนนะน้ำเริ่มเดือดแล้วเราจะรีบใส่เครื่องต้มยำลงไปก่อนนะคุณผู้ชมตะไคร้หอมแดงบุบซะหน่อยหนึ่งนะตามด้วยข่าหั่นเป็นแว่นบางๆใบมะกรูดพอใส่เครื่องต้มยำลงไปเสร็จเราก็จัดการใส่ของทะเลลงไปเลยนะครับเริ่มต้นจากปลาหมึกเราใส่พร้อมกันอย่างนี้แต่ถึงแม้ว่าปลาหมึกจะสุกเร็วก็ไม่ว่ากันคุณผู้ชมแต่เราจำเป็นต้องต้มไปพร้อมๆกันนะคุณผู้ชมนะเพื่อมั่นใจว่าได้กลิ่นหอมเท่าๆกันอุ้ยปากกระปุกชิ้นน่าทานมากพอใส่ลงไปเสร็จปุ๊บก็จัดการขยับให้โดนน้ำคุณผู้ชมเห็นแล้วนะน้ำก้นหม้อกำลังเดือดเดือดตอนนี้ล่ะถึงเวลาแล้วที่เราจะใส่อัมพวากะทิแท้ 100% ขาวข้นหอมมันแบบกะทิคั้นสดนะครับรอจนกระทั่งเดือดโดยที่เราไม่คนเลยนะครับกะทิของเราก็เริ่มจะเดือดแล้วปุดแล้วก็เคลื่อนไหวอยู่ในหม้อก็ใช้ทัพพีเริ่มคนได้แล้วนะคุณผู้ชมเห็นไหมบางส่วนจะสุกแล้วปรุงรสอย่างที่เราต้องการน้ำพริกเผาตามด้วยน้ำปลาเห็ดฟางซึ่งเป็นเห็ดฟางที่เราต้มสุกแล้วนะพริกขี้หนูจัดการบุบพอแตกไม่เผ็ดรุนแรงมากและที่สำคัญมีความหวานแล้วก็หอมจากลำไยของเรานะคุณผู้ชมดูสีสันเสร็จน่าทานมากแล้วกลิ่นก็หอมนะเราปิดเตาน้ำมะนาวใส่ตอนนี้แล้วก็รีบคนให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งนะคุณผู้ชมเสร็จละต้องเรียนคุณผู้ชมนะว่าภาชนะเสิร์ฟก็เป็นสิ่งสำคัญหม้อไฟเลยรับประทานกันสดสดร้อนๆกำลังเดือดก่อนเสิร์ฟคุณผู้ชมต้องอย่าลืมพริกชี้ฟ้าสักชิ้น2ชิ้นนะเพื่อเพิ่มความหอมและความเผ็ดได้อีกนะคุณผู้ชมแล้วก็ยังมีผักชีเป็นผักชีใบยาวเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมต้องรับประทานขนาดที่จุดไฟแล้วก็อุ่นร้อนๆ นะครับต้มยำกะทิสดเนี่ยมันมีเสน่ห์ตรงที่มันสีขาวแล้วก็ชวนรับประทานนะคุณผู้ชมมันน้ำพริกเผาจะสีดูแดงและชวนรับประทานคล่องคอแล้วก็สนิทใจเป็นต้มยำแบบไทยๆจริงๆนะรสชาติเข้มข้นจัดจ้านแล้วก็เป็นตำรับต้มยำที่ครบรสมากได้ความมันจากกะทิและความหวานจากลำไยรับประทานพร้อมกันแล้วยิ่งอร่อยอยากให้คุณผู้ชมลองเอาไปทำรับประทานกันนะครับอร่อยขนาดนี้คุณผู้ชมลองสิครับกะทิอัมพวาคั้นทันทีตั้งแต่กระเทาะเปลือกไม่ว่าจะทำเมนูคาวหวานก็ได้รสชาติอร่อยและคุณภาพที่คุณมั่นใจได้เพราะกะทิคุณภาพเยี่ยมต้องอัมพวาเท่านั้นนะครับและช่วงโควิดแบบนี้คุณผู้ชมครับความสะอาดเป็นสิ่งสำคัญมากเลยนะคุณผู้ชมแต่เราก็สบายใจได้นะคุณผู้ชมเพราะว่ากะทิอัมพวาเนี่ยก็ผ่านกระบวนการผลิตที่สะอาดปลอดภัยจึงมั่นใจได้เลยนะครับว่าได้ทั้งความสดแล้วก็ได้ทั้งความสะอาดอีกทั้งยังหาซื้อได้ง่ายๆเลยนะคุณผู้ชมอัมพวากะทิแท้ 100% คุณภาพเหมือนกันทั้งขวดและกล่องสัปดาห์หน้าอร่อยสดใหม่กับกะทิอัมพวาจะเป็นเมนูไหนคุณผู้ชมห้ามพลาดนะครับอย่าลืมนะครับคุณผู้ชมตัวจริงเรื่องกะทิคุณภาพต้องกะทิอัมพวาแตกต่างด้วยคุณภาพความสดที่คุณพิสูจน์ได้